ับอยู่กับช่องยิ้มสดใสนะครับวันนี้ก็จะมาตามล่าหาบอนนาด่างครับในป่ายางเช่นเคยแต่ที่ใหม่นะครับวันนี้ก็บอนนาด่างมีหลายชนิดนะครับแต่วันนี้เราจะเจอด่างแบบไหนนะครับต้องตามไปลุ้นกันเลยครับดูสมบูรณ์ดีอ่ะแต่รู้สึกว่ามองแบบนี้จะไม่เจอด่างเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับวันนี้จะเจอไหมเป็นบอนนาหน้ายับคล้ายๆหนังจระเข้เขียวลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้ครับหนังจระเข้เขียวก็ไม่รู้นะว่าใช่หนังจระเข้หรือเปล่าแต่ว่าลักษณะใบมันน่าจะใช่อ่ะอันนี้เราจะเจอด่างหรือเปล่าก็มาลุ้นกันนะครับใหญ่ใบก็จะเป็นประมาณนี้เลยตั้งแต่หาบอนนามาก็เจอด่างสวยๆนะมีทั้งเพชรบุรพามีทั้งด่างทองสยามนะครับแล้วก็ด่างลายราชาแห่งป่านะครับก็เจอหลายอย่างครับตอนนั้นยังไม่รู้สายพันธุ์ครับคิดว่าด่างก็ขอนำมาเลี้ยงบ้างขายบ้างแล้วแต่นะครับยังไม่รู้สายพันธุ์ที่แท้จริงก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับก็เริ่มจะรู้สายพันธุ์มากขึ้นว่าเป็นบอนชนิดไหนแบบไหนวันนี้เราเจอด่างครับนี่เป็นด่างเขียวนะครับนี่ติดด่างเขียวแสดงว่าแถวนี้จะต้องมีต้นด่างครับสวยสมบูรณ์ดีจังเล่นบอลยังไม่ค่อยรู้จักบอลครับเมื่อก่อนคิดว่าด่างก็เอามาขายเอามาเลี้ยงแล้วแต่ครับลายน้อยเราก็เลี้ยงเองลายเยอะเราก็ขายในราคาที่เราพอใจลูกค้าพอใจไม่แพงและไม่ถูกจนเกินไปไม่ด่างในช่วงนี้กลับมากรีดยางอีกก็ไม่ได้ขายแล้วครับบอลหาก็ไม่ค่อยได้หาไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปหาเท่าไหร่ส่วนวันนี้นะครับก็กรีดยางเสร็จคิดอยากจะทำคลิปอยากจะหาบอนก็เลยมาถ้าไม่เหนื่อยเกินไปก็ออกหาครับแต่ถ้าเหนื่อยเราก็พักผ่อนเราไม่ได้ไปไหนนอนพักผ่อนเพราะว่าคนกรีดยางเนี่ยต้องพักผ่อนเยอะๆเพราะเราอดนอนนะครับลำบากมากการหาบอนก็เป็นความสุขเล็กๆอย่างหนึ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขความพึงพอใจอ้าวเราเจอแล้วครับนี่ครับนี่เราเจอน้องบอนนาด่างเขียวใบใหม่ด่างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวยครับแบ่งสีชัดเจนเลยอ่ะอันนี้เป็นเหมือนกับด่างมิ้นท์นะครับแบบเขียวๆอ่อนๆแล้วก็มีเขียวแก่น่าจะใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ก็ติดมาจุดเล็กๆหนึ่งจุดที่หูใบอื่นโอใบต้นนี้ติดมา3ใบนะครับแต่ว่าเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นเล็กๆส่วนใบใหม่นั้นก็ด่างเยอะหน่อยก็ถือว่าสวยครับวันนาจะหาเสถียรเนี่ยยากหน่อยครับเอาไปเลี้ยงเองก็
ใบตัดแต่งใบก็ยังไม่เสถียรเท่าที่ทำมายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ก็พยายามทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จเราเจอหนึ่งต้นด่างเขียวนะครับเดี๋ยวเราดูแสดงว่าแถวนี้มันต้องมีครับต้องมีเราเจอตัวน้อยครับนี่ตัวน้อยใบน้อยนิดเดียวด่างมาแต่เด็กเลยนี่ครับเด็กเลยไหลแม่ไหนก็ไม่รู้มีสองต้นแม่ไม่ด่างแต่ลูกมาด่างได้ยังไงแม่ไม่ด่างนะนี่แม่ไม่ด่างเลยต้นนี้ครับต้นล้มแต่ลูกมาด่างนี่ก็ด่างแต่เด็กครับนี่นิดเดียวติดมานิดเดียวอันนี้ต้นหนึ่งนี่ครับด่างเขียวนะอันนี้ด่างเขียวติดใบเดียวใบใหม่ใบล่าสุดไม่ติดนะครับติดใบที่สองติดด่างต้นใหญ่ๆยังไม่เจอด่างครับเจอแต่ต้นเล็กๆด่างเขาอาจจะกลายพันธุ์แล้วก็ไม่สามารถรู้ได้อาจจะเป็นไปได้นะนี่ครับบอนนามันไม่มีความเสถียรนะครับเขาอยากเขียวเขาก็เขียวเขาอยากด่างเขาก็ด่างเหมือนมันเพชรบุรพาที่น้องล่าได้ไปนะวันดีคืนดีก็ได้ใบด่างพอออกใบใหม่มาก็กลายเป็นใบเขียวซะอย่างนั้นนี่อันนี้ก็ด่างด่างใบแรกนะครับใบนี้ไม่ด่างใบนี้ก็ติดมานิดนึงจุดเล็กนิดเดียวนี่ก็ด่างมาหน่อยนึงก็เป็นป่าบอนเล็กๆนะครับเนี่ยไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เป็นดงบอนใหญ่โตอะไรแต่ว่าก็มีด่างให้เห็นเล็กๆน้อยๆถ้าป่าใหญ่ๆก็มีสิทธิ์ลุ้นกว่านี้ครับเพราะว่าเราจะเจอด่างหลายสายพันธุ์อันนี้เป็นป่าเล็กๆเราก็เจอด่างเขียวต้นนี้สวยนะครับเนี่ยใหญ่มากนะครับเนี่ยคือด่างเยอะอยู่แต่ว่ามาใบเดียวมีติด3ใบตัวนี้มีติด3ใบใบล่าสุดด่างเยอะที่สุดครับวันนี้ก็พามาชมนะครับป่าบอนนาข้างป่ายางนะครับก็เราก็ได้เจอบอนนี่ครับเราเจอด่างแล้วครับนี่ด่างเขียวเยอะเลยครับใบใหม่สวยจังเลยอ่ะใบนี้ก็ไม่เหี่ยวใบนี้ไม่รู้ด่างไม่ได้เหี่ยวแต่นี้ด่างนี่ใบนี้เขาก็ด่างสวยเนี่ยบอนใบอะไรอยู่วะบอนแปลกมันแปลกนี่เดี๋ยวให้ดูไวรัสอย่างงามดูลวดลายของเขาสุดยอดอันนี้คือไวรัสนะครับเขาบอกว่าไวรัสเราก็ไวรัสตามเขาไปแต่ว่ามันก็สวยดีนะดูมีหลังใบนี่สว
ยดีแต่อันนี้สินี่ด่างมิ้นด่างเขียวด่างเขียวมิ้นมีต้นเดียวก็ขอบคุณที่รับชมคลิปของช่องยิ้มสดใสครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ